พื่อนมากเลยอ่ะหนูไม่สามารถใช้ฟิลเตอร์อะไรได้เลยหรอคะเนี่ยคะคุยกับแม่เหรอไม่หนูคุยกับคนในไลฟ์ทำไมมันถึงใช้ฟิลเตอร์ไม่ได้เสียใจจังเลยอ่ะไม่ใช่เพิ่งตื่นค่ะแต่ว่าไม่ได้แต่งหน้าแต่ตอนนี้ก็คือง่วงมากปกติเขาดาวของหนูกับมีก็คือจะนั่งกันแบบนิ่งๆอ่ะแล้วก็แบบถึงเวลาแล้วสามสองเนี่ยเย้แล้วก็แบบนิ่งๆกันทั้งแม่ทั้งลูกก็เลยคิดว่าปีนี้น่าจะเหมือนเดิมแน่เลยค่ะสึกกับมีเดี๋ยวนี้สึกโปเกมอนกับมีบ่อยมากเลยค่ะเมื่อวานไปนั่งคลินิกก็แบบเปิดโปเกมอนจับกันหนูยังไม่ได้ปิกาจูปีใหม่เลยค่ะทำไมอ่ะเราก็อยู่ที่เดียวกันทำไมมีได้หนูไม่เจออ่าไม่แฟร์มากเลยคือหนูอ่ะเพิ่งได้ปิกาจูวันแรกก็คือตอนไปงานมอมมี่นั่นเองเป็นครั้งแรกที่หนูเพิ่งได้ปิกาจูค่ะแล้วหนูก็ไม่เคยเจออีกเลยหนูรู้สึกว่าฉายามันไม่ได้ช่วยให้หนูได้ปิกาจูเยอะขึ้นเลยค่ะวันก่อนแบบว่าพากันไปนั่งแบบว่าเปิดเสากับมีค่ะวางน้ำหอมตรงเสาไม่ได้อะไรกลับมาเลยปรากฏว่าพอแบบว่าน้ำหอมหมดอ่ะมากันเยอะซะงั้นมีมีเกียร์ลาดอสแล้วตอนนั้นอ่ะจำได้เลยตอนที่แบบว่าเหมือนก่อนที่พวกเราจะไปถ่ายคลิปวิดีโออ่ะค่ะเหมือนพวกเราก็แบบว่ามานั่งแบบคุยกับเทรนเนอร์ใหม่อีกครั้งแล้วตอนนั้นอ่ะมันจะมีโหมดที่เอาโปเกมอนมาเดินคู่กับเราได้แล้วเป็นฟิลที่แบบว่าพี่เชอร์เลือกอีวูอ่ะเขาหันมาหาหนูแล้วน้องมิวสิกล่ะครับตอนนั้นอ่ะสิกเอาคอยคิงว่าน้องก็ดิ้นเดวอะไรก็ได้มันน่ารักนะแต่หนูว่ามันใช้เวลานานไปหน่อยกว่าจะแบบว่าอีโวได้หรือจริงๆเราต้องแบบอยู่ในถิ่นแถวนั้นนี่ไปอีโวมาจากไหนงงมากเลยเดินทางเก่งแล้วก่อนหน้านั้นไปจับที่รักมาตอนช่วงไปปล่อยปลาทำนี้ไปปล่อยปลาแล้วก็ไปจับคอยคิงเนี่ยนะเย่เย่ว่าย้อนแย้งย้อนแย้งมากไม่แน่ใจว่าใช่ปลาดุกตัวที่เราปล่อยเมื่อเช้าชั่งน้ำหนักกับแม่ค่ะทุกคนรู้ไหมว่าแม่หนูให้ทายแม่หนูน้ำหนักเท่าไหร่แม่หนูอะน้ำหนักน้อยอะ43เองแล้วหนูอะหนูก็ชั่งต่อจากแม่ใช่ไหมคะคนละบาทให้ทายหนูน้ำหนักเท่าไหร่ได้ทุกคนทาย60ติ๊กแกงหรือว่าจริงเนี่ยหนูน้ำหนัก46ค่ะซึ่งเป็น46ตอนที่ยังไม่ได้กินข้าวอะแล้วคือเสียใจมากเลยค่ะแต่ก่อนอะมันไม่เคยเกิน45เลยค่ะคือกินยังไงก็ไม่ได้แบบเท่าไหร่แล้วหนูก็มีแผนว่าหนูอยากจะควบคุมอาหารตัวเองค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเยอะขึ้นมากเลยมันไม่ค่อยเป็นสาวน้อยร่างบางเท่าไหร่แล้วมันเป็นสาวน้อยที่แบบว่าดูบึกบึนนิดนึงเมื่อเช้าไปเที่ยวไหนมาลมแรงมากไปงานแต่งอีมาค่ะพอดีวันนี้อีหนูแต่งงานค่ะก็เลยแบบไปตอนเช้ามาแต่ว่างานเขาก็จัดถึงตอนคืนนะคะเป็นจัดไม่กี่คนค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเรียกว่าเราก็ต้องระวังตัวนะคะก็มีฝ่ายเจ้าบ่าวคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็แบบว่ามีไม่กี่คนฮะแล้วก็มีบ้านคุณแม่หนูพิธีงานแต่งงานจริงก็จะมีแบบยกน้ำชาอะไรอย่างนี้ทีมใส่ชุดสีแดงเป็นหลักหนูก็ยืมชุดพี่ดีมาใส่เพราะว่าของตัวเองก็ไม่มีกูยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยเอ๊ะยินดีกับฉันเหรอฉันไม่ได้แต่งเองเด้อหนูเคยไลฟ์ใน IG หรือเปล่าอ่ะน่าจะมีครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าในแอปก็คือเรารู้จักกันเยอะแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็อาจจะเคยเห็นหนูหน้านี้บ่อยแต่ว่าใน IG เนี่ยมันอาจจะมีคนที่แบบไม่เคยพบไม่เคยประสบพบเจอมิวสิกมาก่อนอย่างเงี้ยเพราะงั้นถ้าเกิดหนูแบบไปไลฟ์ใน IG หนูรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องงดงามแล้วความประทับใจต่อมาก็ค่อยพิจารณาเอาเองต่อว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาอย่างในนี้เขาค่อยรู้สึกว่าแบบไม่ตรงปกอะไรอย่างนั้นพวกนั้นเขาก็มาแบบแล้วถ้าเกิดเขารู้สึกว่าน้องน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากติดตามต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้นี่ทุกคนคะหิวไหมคะหนูมีอะไรกินด้วยมาอยู่ตรงนี้นะที่รักเขาเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่าอะไรมันติดอยู่ในหัวเมื่อเช้ายังรู้อยู่เลยว่ามันเรียกว่าอะไรซื้อมาที่จุดพักรถค่ะคืออะไรนะวันนี้รู้สึกผิดกับตัวเองมากรู้สึกผิดกับตัวเองมากวันนี้คือหนูอะกินปลากระพงไปหนึ่งตัวเต็มๆเลยปลากระพงทอดน้ำปลาคือแบบว่ากินไม่ได้ไงวะเนี่ยคนเดียวอะกินไม่เหลือซากเลยตายเถอะพอมานั่งออกไลฟ์ปุ๊บรู้เลยว่าแก้มฉันใหญ่มากบ้าไปแล้วมันออกมาได้ยังไงบวมเล่นพี่เหรอ
สว่างมากรู้สึกอะไรมากมากไหมสวัสดีด้วยความเป็นมิตรวัญญาสนิทคนคิดนึกถึงยิ้มด้วยเวลาจับมือพวกเราคือลูกเสือด้วยกันเพื่ออะไรเนี่ยร้องทำไมเนี่ยฮัลโหลกูดมอร์นิ่งครับหวัดดีครับนี่สร้างบรรยากาศด้วยเทียนนะซึ่งเป็นเทียนแบบของชำร่วยงานแต่งอะเพราะว่าหนูไม่เคยซื้อเทียนเลยแล้วตอนนั้นแบบจู่ๆก็อยากจุดเทียนก็ไปหาในห้องพ่อแม่มีนะครับของชำร่วยงานแต่งของคุณส้มและคุณท็อปนะหนูไม่เคยเจอไม่รู้จักมีคำถามจำละทุกคนทำอะไรกันข้ามปีใครมันอยากรู้มากเลยบางคนก็อาจจะสวดมนต์ข้ามปีบางคนก็อาจจะนอนข้ามปีบางคนก็อาจจะเล่นเกมข้ามปีอะไรนั่งเฉยๆข้ามปีใช่หรอแล้วพอ0000ปุ๊บแล้วก็ส่งไลน์ไปหาเพื่อนที่พี่นิเมียค่ะพี่นิเมียพี่นิเมียไม่อาบน้ำข้ามปีเย้ทุกคนแต่วันนี้เราอาบน้ำแล้วแต่เรายังไม่ได้ซักผมกินหมูกระทะข้ามอุ้ยทานดึกจังเลยทุกคนไข่มุกอยากรู้อะไข่มุกเริ่มได้ยินบ่อยมากเลยอะไรคือยกคู่ผิวอะอยากเต้นเหรออ่ะว้ายไม่ได้กินหรอกว้ายพูดถึงอ้วนเลยขอแคปชั่นเด็ดๆปีใหม่หน่อยครับแคปชั่นปีใหม่ไม่รู้คิดไม่ออกฮัลโหลก๊อก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 มีใครอยู่ไหมมีหนึ่งผู้ชมใครนะทำไมมันขึ้นช้าจังฮัลโหลสวัสดีค่ะมันจะมี17คนจริงๆเหรออทุกคนลืมไปว่ายังไลฟ์ไม่ครบก็เลยมาไลฟ์อีกรอบนึงนี่คุณย่าเนี่ยคุณย่าก็อยู่แล้วคุณย่าพูดใต้เร็วสวัสดีจ้าชื่ออะไรจ้าชื่อเกยอ่ะชื่อป้าเจียนจ้าป้าเจียนย่าสอนหนูพูดใต้เลยพูดใต้เลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพูดใต้เหรอใช่แต่น้องเก่งอยู่ไหนน้องเก่งอยู่ไหนไปหาปีจุนเดียวไปหาปีจุนเร็วบอกปีจุนมานี่มานี่พูดยากน้องเกณฑ์แต่ย่าลองพูดประโยคนึงที่คิดว่าหนูจะฟังไม่รู้เรื่องเลยก็คือทุกประโยคหนูฟังไม่รู้เรื่องมองเวลาตอนเกือบเที่ยงคืนสิ้นคืนนี้ก็เป็นเวลาของปีมองทางใดมีแต่แสงไฟสวยเพียงไหนหัวใจก็จำได้เป็นดังสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยจุดพลุแล้วจุดพลุแล้วเฮ้ยนี่คือที่เขาจุดอะคือแบบเขาจุดจริงๆหรือซ้อมจุดอะมีเพลงแบบอันมีผู้คนยกกายหัวใจ
คืนสำคัญอีกคืนที่ต้องอยู่ยังเหงาใจอยากมีคนพิเศษจับมือกันเข้าหาคืนสำคัญอีกคืนที่ความเหงาเพิ่มขึ้นหัวใจก็ที่พูดนะคะพูดจริงนะคะไม่ได้พูดเล่นนะคะก็อยากมีคนพิเศษที่จับมือกันข้ามผ่านปีนี้ไปด้วยกันนะคะก็คือทุกคนนั่นเองค่ะจับมือกันสัญญานะว่าจะต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกๆปีเพลงยิ้มหมออันนั้นชื่อเพลงยิ้มหมอไม่ใช่อะไม่ใช่อะ No what is this ยิ้มเจสเซเตอร์หาทำไมวะเนี่ยเพราะว่าเล่นไม่เป็นอยู่ดิโมโม่คิดถึงมังเงงแล้วใช่มังเงงก็คิดถึงโมโม่นอกจากคิดถึงโมโม่แล้วก็เป็นห่วงมาทิวดาแอนด้วยทำไงดีคือตอนมากรุงเทพใช่ไหมก็มาก่อนแชมพูใช่ไหมก็แชมพูก็ช่วยดูแลรดน้ำให้แต่ทีเนี้ยแชมพูก็กลับบ้านหวังว่ากลับไปน้องยังจะโอเคใช่ไหมหรออดน้ำได้7วันหรอเป็นไม้อดทนอดน้ำได้นานอยู่ก็หวังว่าจะอย่างนั้นนะโทรบอกโมโม่รดน้ำให้หน่อยนั่นสินะโมโม่ต้องดูแลให้หน่อยนะมีเต่าทองด้วยทุกคนสวัสดีไหว้พระค่ะพอแล้วเลิกสวัสดีได้แล้วชอบสีลิปมากสีฟิลเตอร์ค่ะคุณพี่จริงเอาฟิลเตอร์ออกนี่ปากซิดเลยนะปากซิดปากเซียวนะมีประกายมีบอบมีบอบปนแว่นด้วยชาวีกลัวเสียงพลุไหมคะคือชาวีเกิดมาชาวียังไม่เคยได้ยินเสียงพลุเลยคืออาจจะได้ยินเสียงปึ้งปังบ้างแต่ก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้แบบเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะชาวีเป็นหมาแบบพร้อมไฟไม่กลัวฉันไม่กลัวเลยนะยกเว้นไม้ในมือแม่กับเสียงแม่แอะแบบนี้ชาวีกลัวเสียงพูดชาวีไม่กลัวคือวันนี้น้ำหนึ่งอะถ่ายคลิปกรีตติ้งใช่ไหมแล้วก็แบบส่งวิดีโอเป็นวิดีโอคลิปน้ำหนึ่งกับชาวีส่งไปให้น้องท่านหนึ่งแล้วกว่าจะได้คลิปนั้นอะกว่าชาวีจะคือจะมานั่งเฉยๆข้างๆก็คือให้แม่ถือไม้แล้วชาวีก็จะกลัวแม่ชาวีก็จะมาหลบข้างๆน้ำหนึ่งเราก็จะได้ช็อตคลิปสุดท้ายแฟนหล่อแฟนสวยแล้วค่ะเลยกินเองค่ะกินอยู่คนเดียวหมดแล้วค่ะตัวอย่างสองกล่องวันนี้เป็นของเนยแต่เพียงคนเดียวแม่จะต้องเสียใจไอ้ bro ปากซีดมากหนึ่งถ่ายรีบแป๊บหนึ่งไม่ต่างเลย I love this one ตอบ Q&A ในไลฟ์ไปเลยได้ถามมากันในนี้ได้นะจ๊ะทำไมเวลาเขาอยู่กับคนอื่นดูแฮปปี้มากกว่าอยู่กับเราก็เขาชอบคนนั้นเริ่มจีบคนที่ชอบยังไงดีคะแบบว่าความที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไม่กล้าชวนคุยเพื่อนกันฉันเกลียดความสัมพันธ์เฟรนด์โซนอยากตัดผมแต่ก็อยากไว้อะไรดีเตงสไลด์ตำนาน11ชั่วโมงปีหน้า24ชั่วโมงคุณพี่อยู่กับหนูไหมล่ะถ้าคุณพี่อยู่กับหนูว่าหนูจะอยู่ด้วยเลยอะ6 7โมง8โมง9โมงบ่าย5 6โมง3ทุ่ม4ทุ่มก็ไม่ถึง24ชั่วโมงอยู่ดีอะเพราะว่าเราเริ่มไลฟ์ตั้งแต่ตีสามตีสี่ได้หรอเจ้าจริงเหรอทุกคนไลฟ์ข้ามปีเลยเอาจริงอยากไลฟ์นะแต่ว่าคือกลัวมันในเนี่ยหนูต้องไปสวดมนต์อะไปรายการทำอาหารตอนนี้ทำอาหารได้หรือยังจริงๆสิอยากทำอาหารมากเลยนะคะตอนนั้นเคยทำคาโบนาร่าให้คุณแม่กินค่ะแม่กินแล้วแม่ก็
แม่ไม่พูดคำว่าอร่อยออกมาเลยค่ะหนูคิดว่าแม่ชอบวันนั้นเมนูที่หนูทำไม่ใช่หนูทำดิพี่เชอร์ทำแต่หนูก็มีส่วนช่วยนะหนูแกะกุ้งแต่ก็คือแบบไม่ได้แกะแบบสะอาดโล่งๆพี่เชอร์ก็เลยมาพายังยังไม่พานี่หนูบ้าๆๆแต่แบบอร่อยจริงๆวันนั้นน่ะทำกี่เปอร์เซ็นต์จะตอบยังไงดีนะตามความจริงหรือสิ่งที่เราคิดมีคนไปดูแล้วจะรีบนอนจะได้ฟันถึงเลยแป๊บนึงนะคะทุกคนขอขั้นรายการแป๊บนึงนะคะขอถามหน่อยครับถ้าเราปวดหลังแล้วใครปวดก่อนหนูว่าน่าจะมีคนใครอ้าวแล้วใครจะรูปใครปวดหลัง